ชาวบ้านครับผมมารับใช้ท่านอีกแล้วส่งเสียงแจ๋ววันนี้เสนอตอนเนื้อวัววากิวของญี่ปุ่นกับเนื้อวัวโคราชวากิวของไทยคุณภาพใกล้กันแล้วเด้อสิบอกให้ด้วยใจรักแน่เนื้อวัววากิวของญี่ปุ่นมีไขมันแทรก12แต่เนื้อวัวโคราชวากิวของไทยพัฒนาได้ถึง8แล้วเราจะทำได้ถึงขั้น12เท่าญี่ปุ่นไหมครับอนาคตเนี่ยคงไม่ได้12แต่ผมว่า10เนี่ยไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมเพราะตอนนี้เนี่ยรุ่น3เราทำได้8แล้วนะอ๋อฉะนั้นเราทำสักรุ่น4รุ่น5นี่ผมว่า10นี่ได้นะโอครับครับก็ช่วยกันครับเกษตรกรในโคราชข้อควรคิดเกี่ยวกับวัวโคราชวากิวไอเนื้อวัวโคราชวากิวหรือเนื้อวัววากิวนี่เป็นเนื้อที่แปลกครับถ้าไขมันแทรกน้อยถูกๆไม่มีคนซื้อยิ่งมีไขมันแทรกมากเท่าไหร่ราคาแพงเท่าไหร่อู้ขายดีครับไอไขมันแทรก8นี่เกือบหมดแล้วนะครับออกมาตัวแรกเรียนภาษาญี่ปุ่นจากวัวโคราชวากิวอีกคำหนึ่งที่เขานิยมพูดนะก็คือสุโกกุอุชิเดสเน่โอ้ยิ่งยากสุโกยนะสุโกยแปลว่าสุดยอดสุโกยอ๋อสุโกยสุโกยสุโกยกุสุโกกุสุโกกุอุชิเดสเน่อุชิเดสเน่ครับเอ๊ะท่าทางยังชิมไม่รู้เรื่องเลยนะคะเนี่ยไปหลายชิ้นแล้วนะต้องหมดนะครับต้องหมดครับจานต้องหมดคือมันอร่อยมากนะขออีกคำชนเนื้อคำไปแล้วคำไปเหมือนกับจีนเลยเนาะคำไปคนจีนนี่คำเปยเอาเลยฮะอันนี้คำไปเหมือนกันโอเคเหมือนกันครับไฮสุโกยสุโกยโบราณมังกาโมทั้งดีทั้งโกกยาโมของไทยท่านทำให้โบราณเกลียดใครท่านทำให้โบราณยิ่งใหญ่ท่านคือวีรไทยอยู่ในราศีมาโปเชโดนใจโปเชโดนใจโดนใจมาชิมเลยครับลองชิมกันดูครับเอ้าให้ให้ให้ใครให้พี่ใช่ให้ตัวเองอูมาเดสเนอูไม่แปลว่ามันอร่อยสุดยอดมากครับอาจารย์เอาอูไม่ไหมอูไม่อูไม่เดสเนอูไม่เดสเนรอด้วยผมให้สมหวังให้มีชื่อดังอีกครั้งคำรณหว่างหวังสีเกษตรโลกเกษตรเรากับวัวโคราชวากิวของเขาบทส.นครราชสีมา